สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครอบครัวที่น่ารักของผมสวัสดีกลุ่มจักรยานสวัสดีกลุ่มนักออกแบบความคิดสร้างสรรค์ดีไซเนอร์ทุกๆคนที่ช่วยผมมาตั้งแต่ต้นสวัสดีทีมงานที่มาด้วยหัวใจจริงๆแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับที่มาด้วยหัวใจเช่นเดียวกันมันจะเป็นวันที่ผมจะไม่มีวันลืมเพราะว่าผมไม่มีหน่วยจัดตั้งผมไม่มีกำลังอะไรที่จะไปขึ้นรถแห่แบบนั้นแต่ผมมีทุกๆท่านที่มาด้วยหัวใจวันนี้จริงๆผมมาขอขอบพระคุณอีกครั้งนึงนะครับแน่นอนครับมันก็มีความเป็นห่วงอยู่หลายอย่างว่าวันนี้จะมีคนมาไหมจะเพิ่มเก้าอี้ไหมและในวันนี้เราก็เพิ่มขึ้นไปมากกว่าเดิม2เท่านะครับก็รู้สึกดีใจที่เริ่มเต็มแล้วก็ยังมีด้านหลังอยู่ยังไงเชิญด้านหน้านะครับเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงวันนี้จะเป็นงานปราศัยครั้งสุดท้ายครับนักข่าวหลายคนก็ถามว่าทำไมมันต้องนั่งวันสุดท้ายวันนี้เพราะว่าทุกๆคนก็จะไปวันที่หนึ่งหมดเพราะว่าตั้งแต่วันนี้ผมเองจะต้องขอกำลังจากทุกๆท่านในการช่วยกระจายต่อมันใช้เวลาตั้งแต่เดือน8เดือนสิงหาคมปีที่แล้วที่ผมประกาศผ่าน Twitter ไปจนถึงวันนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในวงการเมืองไทยด้วยในชีวิตผมในชีวิตครอบครัวในชีวิตผู้ที่มาช่วยผมอย่างจริงๆจังๆและวันนี้ผมคงจะไม่แตะทางด้านนโยบายมากนักนะครับแต่ว่าจะเล่าให้ท่านฟังทั้งหมดว่าวันนี้มันมาได้อย่างไรและมันจะไปทางไหนต่อไปแต่ก่อนที่ผมจะเล่าให้ทุกๆคนฟังครับผมคิดว่ามันมีความจำเป็นเหลือเกินที่ทุกท่านจะต้องรู้ว่าในอนาคตสิ่งที่ผมกำลังจะต้องทำหลังจากนี้นอกจากทำนโยบายแล้วมันมีฝันของผมอยู่อันหนึ่งก็คือผังเมืองของกรุงเทพในอนาคตที่มันควรจะเป็นผังเมืองที่เกิดจากความเรียบง่ายไม่ต้องหรูหราพิสดารและเป็นผังเมืองที่เกิดจากนักออกแบบสถาปนิกชั้นนำของเมืองไทยเรามาดูพร้อมกันนะครับและวันนี้จะเป็นอนาคตของทุกๆท่านถ้าผมได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปนี่คืออนาคตนี่คือผังเมืองที่ทุกๆท่านจะได้อยู่ขอปรบมือต้อนรับพี่ด้วงโดวิทย์บุญนาคผู้ออกแบบผังเมืองใหม่ของผมครับขอเชิญครับขอบคุณครับสุริศครับเอาเลยนะฮะผมดวงฤทธิ์บุญนาคนะครับเป็นสถาปนิกนะครับจริงผมก็ไม่เคยออกแบบเมืองมาก่อนนะฮะแต่ว่าผมคุยกับสุภริศมาเป็นหลายเดือนละนะครับเรื่องความคิดเกี่ยวกับเรื่องเมืองนะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่สุริศเริ่มจะมีแคมเปญนะครับในการลงสมัครเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับแล้วสุริศเป็นคนเดียวที่เข้าใจนะฮะผมคุยเรื่องนี้กับนักการเมืองหลายคนนะฮะรับรองได้ผู้ว่าที่ผ่านมาหลายคนผมก็คุยเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีใครเข้าใจนะฮะแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกท้อถอยกับความหวังประเทศนี้พอสมควรแล้วก็วันนึงก็มีสุภริศเดินเข้ามาคุยกับผมแล้วก็บอกว่าพี่ถ้าผมได้ผมจะทำจริงๆผมก็ดีใจมากนะครับความตั้งใจผมวันนี้ผมจะไล่คุณฟังสองเรื่องนะฮะเรื่องแรกผมจะทำให้คุณเข้าใจก่อนว่ากรุงเทพมันน่าตายยังไงจริงๆนะครับเรามีเวลาเราพูดถึงกรุงเทพเรามักจะถึงนึกถึงความสับสนโอลหม่านนะครับความไม่มีระเบียบหรือว่าความยุ่งเหยิงนะครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีกรุงเทพหรือที่เราอยากมีฮะคือกรุงเทพซึ่งแบบมีความสุขเป็นเมืองซึ่งไม่จอกแจกจอแจนะครับมีรถที่ไม่ติดอันนี้นะทุกคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับประเด็นก็คือว่าผมจะบอกว่าจริงแล้วมันไม่ยากอะไรนะฮะที่จะทำอย่างนั้นเพียงแต่ว่าคุณต้องเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนมุมมองบางอย่างที่คุณมีกับกรุงเทพมหานครนะครับผมจะไปแบบง่ายๆนะครับแล้วก็วันนี้มันไม่ได้เป็นผังเมืองซะทีเดียวนะครับเพราะว่าผมทำไม่ไหวแล้วคนเดียวแต่ประเด็นก็คือว่าอยากจะเป็นเราเรียกภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า initiative idea ก็คือความคิดเริ่มต้นที่เป็นเหมือนตัวที่จุดประกายให้เห็นว่ามันมีทางเป็นไปได้ที่เราจะเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นแบบที่เราอยากทำหรือเราอยากเห็นนะครับโอเคนะครับผมอยากให้เห็นก่อนนะฮะว่าปัจจุบันเราผังเมืองเราหน้าตาเป็นยังไงนะครับเวลาพูดถึงผังเมืองทุกคนอย่าเพิ่งขมวดคิ้วนะฮะ
มันไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับผมจะพยายามไม่ได้ไปง่ายๆนะครับแล้วก็ก่อนอื่นทำให้เห็นก่อนว่าผังเมืองฉบับล่าสุดคือปีพ.ศ. 2555เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับมันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะนี่คือผังเมืองกรุงเทพมหานครนะครับสีที่เราเห็นเนี่ยก็คือการใช้งานของพื้นที่นะครับที่เราเรียกว่า land use นะฮะ land use นี่ก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นตัวกำหนดอย่างสีแดงก็อาจจะบอกเป็นย่านธุรกิจนะครับสีส้มเป็นย่านที่อยู่อาศัยความหนาแน่นปานกลางสีเหลืองเป็นความเนี่ยที่อยู่อาศัยความหนาแน่นน้อยนะครับตรงที่ไม่มีสีตรงนี้จริงๆมันเป็นลายตารางนะฮะเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับในแง่ของในแง่ของพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวก็สีเขียวคือพื้นที่สีเขียวเราเรียกว่าชนบทเกษตรกรรมนะครับหน้าตาผังเมืองกรุงเทพเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราดูต่อไปนะฮะถ้าผมทำให้มันดูง่ายขึ้นชัดขึ้นเราจะเห็นว่าผังเมืองกรุงเทพเนี่ยมันหน้าตาเป็นวงไปเหมือนไข่ดาวนึกออกไหมฮะมีไข่แดงอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นวงซ้อนออกไปนะครับผังเมืองกรุงเทพอันนี้มันเริ่มมาจากจากไหนก็ไม่รู้นะฮะมีคนจ้างใครสักคนหนึ่งทำขึ้นมานะครับแล้วเขาก็บอกว่าโอเคกรุงเทพหน้าตาแบบนี้แหละนะครับประเด็นก็คือว่าผังเมืองแบบนี้ไม่มีอะไรผิดนะฮะแต่มันเหมาะกับเมืองกรุงเทพสมัยเมื่อ20ปีก่อนซึ่งเราอาจจะมีประชากรประมาณ 5-7 ล้านคนอันนี้เวิร์คนะครับเห็นลักษณะโครงข่ายถนนที่เป็นเส้นสีฟ้านะฮะทุกอย่างวิ่งเข้าสู่ตรงกลางหมดเลยนะครับทุกอย่างวิ่งเข้าสู่ตรงกลางหมดเลยแล้วเมืองก็ขยายตัวเป็นวงแหวนแล้วก็มีถนนชั้นในแล้วมีวงแหวนชั้นนอกแล้วก็มีชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้ประเด็นก็คือว่าคงจะพอนึกออกว่าทำไมเราถึงเจอปัญหาแบบที่เราเจออยู่ทุกวันนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยเข้ามาสู่ศูนย์กลางหมดนะครับถ้าเป็นเมืองถ้าเราเรียกว่ากรุงเทพเนี่ยจัดเข้าขั้นเป็นเรียกว่าเมโทรโพลิสนะคือเป็นมหานครเนี่ยมันไม่เวิร์กแล้วนะครับมหานครในโลกนี้ถ้าผมจะยกตัวอย่างก็จะมีลอนดอนหรือโตเกียวนะครับลอนดอนหรือโตเกียวก็ดีเนี่ยมีโครงสร้างของเมืองแน่นอนมาจากลักษณะที่เป็นจุดศูนย์กลางแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างให้เมืองเนี่ยมีลักษณะไปในทิศทางแบบที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นผมจะทำความเข้าใจกับคำสองคำก่อนนะครับมีความจำเป็นที่ต้องให้เข้าใจคำสองคำนะครับคือการใช้ที่ดินนะครับที่ผมใช้คำว่า land use เมื่อกี้นะครับการใช้ที่ดินคือว่าคุณมีพื้นที่อยู่แปลงหนึ่งนะครับแล้วก็ผังเมืองเนี่ยก็จะบอกว่าคุณเอาพื้นที่นั้นนะทำอะไรได้บ้างเป็นสำนักงานเป็นที่อยู่อาศัยเป็นโรงงานเป็นสวนสาธารณะหรือเป็นอื่นๆนะครับอันนี้คือเรียกว่า land use นะครับประเด็นก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยผังเมืองของกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า single land use ก็คือว่าขีดไปรอบนี้นะครับแล้วก็ระบายไปสีเดียวนะครับแต่ลองหลับตานึกไปรอบๆตัวคุณนะฮะมีที่ไหนในกรุงเทพบ้างซึ่งคุณมีสีเดียวจริงๆนะครับถ้าบอกว่าเป็นพาณิชยกรรมบางทีคุณก็มีอยู่อาศัยปนด้วยนะครับบางทีคุณบอกว่าเป็นย่านที่อยู่อาศัยคุณก็มีพาณิชยกรรมปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในความเป็นจริงก็คือในโลกนี้นะครับหรือในประเทศนี้หรือในที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีผังที่เราเรียกว่า single use จริงๆนะฮะกรุงเทพผังเมืองกรุงเทพก็ยังเป็น single use อยู่นะครับก็ไม่ต่างอะไรกับผังเมืองอีกหลายๆเมืองก็ยังเป็น single use อยู่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อผังเมืองมันไม่ได้ตอบสนองกับความจริงของชีวิตแล้วเนี่ยมันถึงไม่เวิร์คนะครับในโลกนี้มีแล้วสิ่งที่เราว่าการใช้ที่ดินเนี่ย4ประเภทด้วยกันนะครับอันนี้คืออย่างแรกคือ single use นะครับอย่างที่สองนี่เป็น mixed use นะครับก็คือว่าในที่ดินเดียวกันนี่แหละมันใช้ได้สองอย่างครับซึ่งก็เป็นไปได้นะครับอีกอันนึงเราเรียกว่า multiple use multiple use นี่คือว่าชั้นล่างอาจจะค้าขายชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัยนะครับตึกแถวนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของ multiple use นะครับและอีกอันนึงก็คือ differential use คือพื้นที่เดียวกันนี่นะฮะแต่สองเวลาใช้คนละแบบนะครับอันนี้ก็อาจจะเห็นตัวอย่างในอาคารประเภทพาณิชยกรรมเหมือนกันบางคนก็คือว่ากลางวันอาจจะทำงานนะครับกลางคืนเป็นที่อยู่อาศัยก็มีอันนี้เราเรียกว่า differential use เพราะการใช้งานต่างๆเนี่ยนะครับในแค่ของที่ดินเนี่ยในโลกเนี่ยมี4ประเภทด้วยกันแต่ลองนึกภาพผังเมืองนะครับซึ่งตอบสนองกับการใช้งานแบบ single use อย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถจะตอบสนองนะครับกับความเป็นจริงของโลกหรือการเปลี่ยนไปของสังคมหรือของเมืองในปัจจุบันได้นะครับเรื่องที่2นะครับนี่คือหน้าตาของเราไอ้ของผังเมืองกรุงเทพมหานครณปัจจุบันนะครับเรื่องที่2ผมจะพูดคือความหนาแน่นนะครับ
ความหนาแน่นในกฎหมายนะครับหรือในกฎหมายผังเมืองเนี่ยถูกกำหนดด้วยคำที่เราเรียกว่า FAR นะฮะ Floor Area Ratio นะครับมันหมายถึงการที่เราคุณมีที่ดินอยู่สมมติว่า1ตารางเมตรกฎหมายก็จะบอกว่าผังเมืองก็จะบอกว่าคุณสร้างได้กี่เท่าของที่ดินที่คุณมีนะครับ10ต่อ1 FAR 10ต่อ1ก็คือคุณสร้างได้10เท่าของพื้นที่ที่คุณมีถ้าคุณมีพื้นที่1ตารางเมตรคุณจะสร้างได้10ตารางเมตรนะครับมากที่สุดที่เป็นไปได้ถ้า FAR 8ต่อ1คุณก็สร้างได้8ตารางเมตรถ้าคุณมีที่ดิน1ตารางเมตรนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยถูกกำหนด FAR นะครับพื้นที่แต่ละโซนแต่ละสีถูกกำหนด FARประเด็นที่ผมจะบอกคือว่าความสับสนอยู่ตรงนี้ฮะความสับสนคือว่าคนที่ทำผังเมืองผมก็ไม่แน่ใจเขาคิดอะไรนะฮะคือไม่แน่ใจว่าทำไมจะต้องเอาการใช้ที่ดินไปเชื่อมกับ FAR แปลว่าเขากำหนดนะครับตอนนี้ก็คือว่าในผังเมืองในกำหนดนะฮะนอกจากสีแดงจะหมายถึงเขตพาณิชยกรรมแล้วเนี่ยยังบอกว่าสีแดงขึ้นสูงได้8ต่อ1ด้วยนะครับนะพื้นที่สีเหลืองซึ่งเป็นพื้นที่พักอาศัยนะครับบอกว่าขึ้นได้4ต่อ1ด้วยทั้งๆที่จริงๆแล้วเรื่องของความหนาแน่นกับการใช้งานที่ดินเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะครับแล้วไม่มีความจำเป็นอะไรหรือไม่มีส่วนช่วยอะไรกับชีวิตเราเลยที่เอา2อย่างมาเป็นเรื่องเดียวกันครับเรื่องนี้เหมือนกับเรื่องหลายๆเรื่องในชีวิตเรานะซึ่งเราทำไปด้วยความคุ้นเคยเราทำเพราะก็ทำมาก่อนแล้วเราก็ไม่ยอมเปลี่ยนอะไรเพราะรู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะเปลี่ยนแปลงมันนะครับแล้วมันทำให้เราติดแงกอยู่เงี้ยนะครับประเด็นคืออะไรรู้ไหมฮะเราอาศัยอยู่ในผังเมืองนะครับซึ่งบอกว่าทุกอย่างต้องเข้ามาตรงกลางฮะทุกอย่างต้องเข้ามาใจกลางที่เราอยู่ตรงนี้แหละนะครับสีแดงบอกเป็นพาณิชยกรรมแล้วสีแดงก็ยังบอกว่า FAR 10ต่อ8ต่อ1ด้วย FAR เยอะด้วยความหนาแน่นเยอะนะครับผมพอจะเดาได้นะฮะกรุงเทพเนี่ยพื้นที่มหาศาลเลยครับต้องใช้ระบบวิธีการบริหารจัดการกับพื้นที่ซึ่งใหญ่มหาศาลเลยแต่จริงๆแล้วพื้นที่ที่มันใช้ได้เนี่ยมีอยู่แค่ใจกลางนั่นเองไม่ต้องสงสัยนะทำไมเราถึงอยู่กันอย่างแออัดทำไมเราถึงมีการจราจรตึงติดขัดทุกวันนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าถังมือมันออกแบบมาให้รถติดนะฮะทุกอย่างเข้าสู่ศูนย์กลางทุกอย่างแน่นอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเราแบบดูภาพเรารูปตัดขวางนะของกรุงเทพมหานครก็จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยป่องนะฮะสูงแต่ที่ชานเมืองเนี่ยกำลังยังไม่สูงเท่านั้นนะครับยังไม่มีความแน่นสูงเท่านั้นประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เราจะสร้างกันนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครที่ผมคิดว่าเป็นไปได้เนี่ยในปีนี้นะครับก็เกิดว่าคุณสุวริศได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับก็คือเราจะสร้างกรุงเทพมหานครในแบบใหม่นะครับอันนี้คือแนวความคิดเบื้องต้นนะครับก็คือการที่ทำให้กรุงเทพมหานครมีจุดศูนย์กลางซึ่งมากกว่า1ไม่ใช่2ด้วยนะครับไม่ใช่3แต่มีเป็น10เลยฮะนะครับการรวมเอาการบริหารจัดการเขตเข้าด้วยการเป็นกลุ่มนะครับและให้มีจุดศูนย์กลางของเขตกลุ่มของเขตนั้นๆเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างนโยบายขึ้นมานะครับนโยบายในผังเมืองที่เราสร้างก็คือระบบของ FAR หรือความหนาแน่นนั่นเองนะครับหลักการคือสร้างความหนาแน่นให้มีการกระจายตัวสม่ำเสมอแต่อย่าสับสนนะฮะความหนาแน่นกับการใช้ที่ดินไม่เกี่ยวกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูตอนหลังว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนี่คือแนวความคิดนะฮะก็คือว่าการทำให้การกระจายตัวของความหนาแน่นเนี่ยเป็นโดยสม่ำเสมอแล้วก็เชื่อมโยงเข้าด้วยกันนะครับด้วย เราภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า infrastructure นะฮะหรือการสัญจรรถไฟใต้ดินหรือการคมนาคมต่างๆนี่คือแนวทางของมันนะครับสิ่งที่เราทำได้คือเราจับเอาผังเมืองกรุงเทพมานะครับถนนต่างๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะเขตตรงกลางนี่คือเขตเมืองเก่านะครับเกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็ย่านที่เป็นย่านธุรกิจหนาแน่นก็ยังหน้าตาเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เราจะทำคือเราจะสร้างหัวใจหรือแกนของเมืองขึ้นมาอีกมากมายนะครับลองนึกภาพนะก็คือว่าสมมติคุณมีบ้านอยู่หนองจอกนะครับทุกวันนี้คือคุณต้องเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงในใจกลางเมืองนะครับอาจจะเขตสีลมหรือสุขุมวิทก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่จะเกิดออฟฟิศบิลดิ้งหรือโอกาสที่จะเกิดย่านธุรกิจในเขตหนองจอกได้นะฮะเพราะผังเมืองไม่กำหนดเป็นอย่างนั้นนะครับลองนึกภาพว่าถ้าคุณไม่ต้องเดินทางนะฮะคุณมีโอกาสที่จะเลือกทำงานในเขตหนองจอกได้มีบริษัทห้างร้านไปตั้งมีช้อปปิ้งไปตั้งนะครับหลับตาตอนนี้ถ้าเกิดคุณนึกถึงญี่ปุ่นนะครับโตเกียวหรือลอนดอนคุณจะเห็นภาพเลยว่าสถานีรถใต้ดินหรือรถไฟฟ้าของเขาเนี่ยนะครับก็คือจุดศูนย์กลางของย่านชุมชนนั่นเองนะครับท
ทุกๆตำแหน่งที่มีสถานีรถใต้ดินก็จะมีช้อปปิ้งอยู่รอบๆเป็นย่านพาณิชยกรรมแล้วก็มีย่านที่แบบภาคอาศัยเนี่ยแทรกตัวไปหน้าตาเมืองมันน่าจะเหมือนแบบนั้นนะครับนี่คือหน้าตาเมืองที่แบบผมคิดว่ามันควรจะเป็นแล้วมันเป็นไม่ได้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราสร้างจุดศูนย์กลางของเมืองใหม่นะครับโดยที่ไม่ได้มีอยู่จุดเดียวนะครับเมืองกระจายตัวออกจากกันนะครับแล้วเราก็เชื่อมใจกลางแต่ละจุดใจกลางนั้นเนี่ยด้วยระบบขนส่งมวลชนระบบรางนะครับอาจจะเป็นรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าก็แล้วแต่แต่ทำให้แต่ละแกนของเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถจะเชื่อมต่อเข้าหากันได้โดยสะดวกนะครับประเด็นก็คือว่าเมื่อเราแยกออกจากกันนะฮะคือการใช้ที่ดินกับความหนาแน่นออกจากกันสีแดงไม่ได้แปลว่าต้องเป็นย่านธุรกิจแล้วนะฮะสีแดงเป็นลักษณะการใช้ดินซึ่งมีความหนาแน่นสูงนะครับแปลว่าจุดนี้ก็อาจจะมีพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงได้นะครับการกำหนดความหนาแน่นเนี่ยใช้ FAR เป็นตัวกำหนดนะฮะที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้แก้กฎหมายของเมืองแล้วก็ให้ FAR เนี่ยไม่จะเป็นเข้ามาอยู่ตรงกลางแล้วมีความหนาแน่นสูงอย่างเดียวให้ที่อื่นเปิดโอกาสให้เขามีความหนาแน่นสูงด้วยครับตอนนี้ใครที่มีที่อยู่หนองจอกเขาจะแบบรู้สึกดีใจขึ้นมานะฮะอาจจะได้มูลค่าที่ดินเพิ่มนะครับแทนที่จะที่ดินในเมืองมีมูลค่าอย่างเดียวนะครับแล้วแต่ละบริเวณที่มีความหนาแน่นสูงนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นย่านธุรกิจนะครับอาจจะเป็นย่านอุตสาหกรรมย่านภาคอาศัยย่านการศึกษาพื้นที่สีเขียวก็ได้นะครับวัฒนธรรมหรือส่วนพักผ่อนหย่อนใจก็ได้เราเลือกได้ว่าส่วนผสมของแกนเหล่านั้นเนี่ยเราจะให้มันถูกสร้างขึ้นเป็นอะไรแต่ละแกนก็เหมือนเป็นเมืองเล็กๆที่เกิดขึ้นใหม่นะครับแล้วก็กระจายตัวไปเพราะฉะนั้นคุณอาจจะทำงานในย่านอุตสาหกรรมบริเวณนี้แล้วคุณก็ไปย่านธุรกิจอยู่บริเวณนี้ก็ได้แล้วก็ไปพักอาศัยอยู่บริเวณนี้คุณไม่จำเป็นเข้ามาในกลางใจกลางเมืองอีกต่อไปนะฮะแล้วคุณก็มีชีวิตที่ดีด้วยนะครับมีชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยนะครับโอเคครับก็เพราะการกระจายตัวของเมืองหรือความสูงเมืองก็จะค่อนข้างเฉลี่ยกันไปทั้งเมืองนะครับผมนำเสนอความคิดในวันนี้นะฮะคือเรื่องของการทำผังเมืองให้เป็นมหานครที่เป็นโครงข่ายนะครับแล้วก็กระจายศูนย์เราเรียกว่า Network Disseminated Metropolis นะฮะคือเป็นเมืองซึ่งกระจายออกจากกันแล้วก็ยึดกันเป็นโครงข่ายนะครับเราเสนอแนวความคิดเรื่องการกำหนดผังโดยการจูงใจนะฮะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า Incentive Planning มันไม่ใช่สมัยแล้วนะฮะที่เราจะมานั่งกำหนดหรือบังคับคนว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เราใช้วิธีการจูงใจการจูงใจนี่เกิดขึ้นได้หลายวิธีนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเรากำหนด FAR บริเวณนี้ไว้8ต่อ1นะครับแล้วเราบอกว่าถ้าคุณอยากได้10ต่อ1ได้คุณต้องไปสร้างสวนสาธารณะ1อันนะอันนี้คือ incentive planning ซึ่งเมืองนอกนะครับลอสแอนเจลิสหรือว่าที่เมืองใหญ่ๆเนี่ยใช้ระบบนี้เป็นปกตินะครับลองนึกภาพว่าคุณมีสลัมนะครับอยู่ข้างๆกับตึกออฟฟิศบิลดิ้งคุณนะฮะคุณอยากคุณเป็น developer นะครับคุณอยากพัฒนาที่ดินถ้าคุณยิ่งพัฒนาที่ดินในพื้นที่ที่ FAR สูงขึ้นคุณยิ่งได้กำไรสูงขึ้น FAR ที่ต่ำนะครับไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรพวกคุณเลยนะฮะทำให้คุณต้องซื้อคอนโดแพงขึ้นนะครับเพราะเขาต้องลงทุนต่อเป็นสัดส่วนต่อที่ดินเนี่ยค่อนข้างสูงทุกวันนี้ราคาของคอนโดมิเนียมหรือที่พักอาศัยอยู่ในเมืองของคุณที่มันแพงขึ้นตารางเมตรละ120,000แล้วนะฮะเพราะว่าเขา FAR เนี่ยเคยเป็น10ต่อ1ฮะแล้วถูกลดลงมาเป็น18ต่อ1ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบได้นะครับอยู่ดีวันนึงก็ลดลงมาเลยฮะผังเมืองบอกว่า10ต่อ1หรือ8ต่อ1ฉะนั้นราคาคอนโดมิเนียมก็พุ่งพรวดเลยครับพวกเราเสียเปรียบมั้ยฮะต้องซื้อที่อยู่อาศัยแพงเพื่ออะไรครับผมไม่แน่ใจ8ต่อ1กับ10ต่อ1เขาก็บอกว่าประเด็นคือว่าเขาพัฒนาสาธารณูปโภคไม่ทันเพราะฉะนั้นให้เป็น8ต่อ1แต่ปัญหาคือว่าคุณมีหน้าที่ไม่ใช่เหรอครับที่จะพัฒนาสาธารณูปโภคให้ทันไม่ใช่ผมจ่ายค่าคอนโดแพงนะครับประเด็นคือว่าถ้าเราขยายนะครับ FAR ให้มันเป็นลักษณะที่ยืดหยุ่นได้นะครับเราสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขเช่นว่านะครับนักพัฒนาที่ดินเข้ามาสร้างตึกบนพื้นดินแปลงหนึ่งนะครับภายใต้กฎหมายผังเมืองที่8ต่อ1คุณอยากได้10ต่อ1ใช่ไหมคุณไปสร้างสวนสาธารณะให้คนคุณไปสร้างห้องสมุดในสลัมคุณเป็นนักพัฒนาถนนที่อยู่ในสลัมนะครับคุณจะเห็นว่าเราสามารถทำให้เมืองเนี้ยเกื้อกูลกันได้นะครับโดยที่เมืองพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับไม่ใช่ว่าเขาได้อย่างเดียวนะนักพัฒนาที่ดินแต่เขาก็มีส่วนที่ได้มีโอกาสที่จะ
เอื้อให้กับชุมชนเอื้อให้กับเมืองด้วยลักษณะของ incentive planning นี่เป็นไม่ได้ครับไปต่างประเทศทำอยู่แต่เมืองไทยเนี่ยไม่มีใครยอมรับผิดชอบที่จะทำมันนะครับปัญหาเรื่องพื้นที่สีเขียวก็จะหมดไปนะครับเราอยากได้สวนสาธารณะครับเราอยากได้พาร์คไม่มีใครออกตังค์ให้เราสร้างนะครับสิ่งที่เราทำได้คือลักษณะของเมืองยืดหยุ่นตัวนี้ SVR ที่ยืดหยุ่นเนี่ยสามารถทำให้คุณเกิดสวนสาธารณะได้โดยง่ายเลยครับเขายินดีจะออกเงินให้คุณสร้างสวนสาธารณะให้คุณซื้อที่ดินบางส่วนเพื่อให้เขาได้ SVR มากขึ้นเป็นไปได้ครับปัญหาเรื่องสลัมก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับสลัมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเมืองนะครับผมย้ำอีกทีนะฮะไม่ควรที่จะเอาสลัมออกไปจากเมืองนะครับคนที่เขากำลังทำงานอยู่ในโรงแรมคนที่เป็นแม่บ้านนะครับคนซึ่งทำงานในเป็นแม่บ้านทำความสะอาดออฟฟิศบิลดิ้งของคุณอยู่ว่าทุกๆวันนี้เนี่ยเขาก็มีที่อยู่อาศัยอยู่ในสลัมนี่แหละครับถ้าคุณย้ายสลัมออกไปหรือคุณไม่ให้เขามีสลัมเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะมีที่อยู่อาศัยราคาถูกอยู่ได้ในเมืองนะครับการทำงานในเมืองก็จะติดขัดนะครับลองนึกภาพโรงแรมซึ่งพนักงานที่ทำงานโรงแรมไม่สามารถมาได้ตรงเวลาได้นะครับอันนี้ผมบอกว่าสลัมเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเมืองแต่ว่าเขาจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและก็ได้จากการทำลักษณะที่ว่า incentive planning หรือเมืองที่เกื้อกูลการเมืองสร้างเมืองนั่นเองนะครับการจราจรก็จะดีขึ้นนะครับการจราจรจะทำให้เมื่อเราทำให้เมืองเนี่ยศูนย์กลางกระจายออกไปแล้วนะครับความหนาแน่นของการจราจรในใจกลางเมืองก็จะหมดไปอาจจะไม่หมดไปไม่ได้หมดไปโดยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าก็จะดีขึ้นมากนะครับมันเป็นไปได้นะฮะที่กรุงเทพจะลดไม่ติดผมเชื่อกันจริงๆแล้วก็ไม่ได้มาจากการที่จะต้องสร้างถนนมากขึ้นไม่ต้องมาจากการที่ลงทุนในเรื่องของลดระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นนะครับการแก้ไขผังเมืองเนี่ยใช้เวลานานนะครับอย่างน้อยก็ประมาณ30ปีถึงจะเห็นผลแต่ว่ามันต้องมีจุดเริ่มต้นครับแล้วก็วันนี้ผมคิดว่าก็มันเป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับแล้วก็พวกคุณก็ได้เห็นตรงนี้เป็นคนแรกนะครับแล้วผมก็หวังว่าผมก็จะไม่หยุดนะครับในการที่จะทำให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆสักวันนี้ผมรู้เลยว่านี่คือคำตอบนี่คือวิธีแก้ปัญหาแล้วพวกคุณไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างนี้นะครับคุณมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้นะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ผมจะร้องขอคือผมเชื่อว่ามีหลายคนที่มาวันนี้เพราะเราเชื่อว่าสุริทำได้นะครับและผมก็เป็นคนหนึ่งคนในจำนวนนั้นที่เชื่อว่าเขาทำได้นะครับแล้วก็ใครก็ตามซึ่งยังไม่ได้ตัดสินใจถ้าเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วนะครับผมก็อยากจะให้ออกไปบอกเพื่อนๆนะครับว่าบอกในสิ่งที่คุณเชื่อครับบอกในสิ่งที่คุณเห็นคุณเลือกคนที่คุณคิดว่าคุณอยากเลือกแล้วไม่มีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นหรอกนะฮะสำหรับคนที่ยังลังเลเนี่ยให้ถามคนเมื่อกี้ดูนะครับว่าเขาคิดอะไรนะครับแต่สำหรับคนที่คิดว่าจะไม่เลือกแน่ๆเนี่ยผมก็ขอบคุณที่มาฟังผมนะครับแล้วก็หวังว่าความคิดเหล่านี้เนี่ยจะเป็นจุดกำเนิดสำหรับความเป็นไปได้ใหม่ๆของเมืองนี้แล้วก็กรุงเทพนะครับสำหรับประเทศนี้แล้วก็สำหรับลูกหลานของเราต่อไปก็จบเท่านี้แล้วครับขอบคุณมากนะครับก่อนที่ผมจะตอนแรกที่ผมประกาศจะสมัครนะครับก็ไปปรึกษาพี่ด้วงผมก็บอกว่าผมอยากจะได้แม่บทอันนึงที่ผมจะสามารถออกมากำหนดนโยบายได้และจะเปลี่ยนชีวิตทุกอย่างที่ผมจะทำออกมาเป็นนโยบายคือนโยบายที่ต้องเปลี่ยนชีวิตโดยภาคสังคมเข้ามานะครับทีนี้ผมจะขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับรายงานการเดินล้านก้าวไปถึงไหนแล้วเจออะไรบ้างแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับในการเดินล้านก้าวนี้นอกจากน้ำหนักจะลดลงน้อยแล้วสิ่งที่ผมได้มาอย่างคาดไม่ถึงคือเมียรักผมมากขึ้นครับตั้งนานแล้วไม่เคยทำอาหารให้ผมทานตอนเดินกลับไปบ้านวันนี้ก็มีอาหารอร่อยๆกินเลยไม่ค่อยลงเท่าไหร่ผมคิดว่าผมอาจจะเดินไม่ถึง1ล้านนะครับและผมก็จะบอกทุกคนตรงๆอัปเดตให้ตรงไปตรงมาผมนับก้าวจากไหนผมนับก้าวจากเครื่องนี้นะครับที่แย่คือมันนับก้าวแล้วมันบอกแคลอรี่ด้วย เดินแทบตายแฮมเบอร์เกอร์อันเดียวต้องไปเดินอีก3วัน
แต่ว่าสิ่งที่ผมได้รับมามันยืนยันทั้ง12นโยบายครับคือหลายๆครั้งเราไม่ต้องการอะไรใหญ่โตเลยหลายหลายครั้งเราปรับเพียงพื้นฐานชีวิตเราก็จะมีความสุขขึ้นได้เช่นผมเดินผ่านไปที่ตลาดห้วยขวางผมก็เห็นเขาขายปลาหมึกเป็นแบบแฉกเต็มไปหมดผมก็เห็นหน่วยงานราชการอยู่ผมเดินไปอีกเรื่อยๆทีมงานผมก็เท้าแพลงเนื่องจากมันขรุขระมากผมเดิน1.9 ล้านชวนคนออกมาไวรัส1.7ทุกคนชวนอีก7คนนะครับออกมาวันนั้นก็ได้เริ่มเดินฮะจากจตุจักรจนถึงเกษตรแฟร์5 กิโลเมตร20,000กว่ากับ39,000วันนั้นคนมารวมกันถ้าเกิดผมอยากจะละไก่ก็เอาคนมาเดินเนี่ยมารวมกันวันนั้นได้1.39 ล้านแต่ผมคงไม่ทำผมจะทำของผมเองเชื่อไหมครับผมเจอถังขยะกี่ใบฮะใบเดียวจตุจักรจนถึงเกษตรแฟร์ใบเดียวกระเป๋าปูเต็มไปหมดด้วยขวดน้ำเพราะไม่รู้จะทิ้งตรงไหนกลัวนักข่าวมาจับว่าเอ๊ะเป็นผู้ว่าแล้วทิ้งแต่สิ่งที่ผมเห็นมากกว่านั้นคือถุงดำที่มัดอยู่กับเสาไฟฟ้าเยอะมากคือหมายคำถามทำไมเป็นแบบนั้นผมก็บอกว่าหลายหลายครั้งบางทีเราปรับเพียงแค่ปัญหาที่มันเป็นพื้นฐานจริงๆมันก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้แล้วผมเริ่มต้นต่อสู้ตามความเชื่อของผมด้วยการที่ผมบอกว่าผมปฏิเสธที่จะออกมาหาเสียงแบบเดี๋ยวผมจะให้อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำอันนี้เดี๋ยวผมจะให้อันนี้เดี๋ยวผมจะให้อันนี้นะรับรองว่าทุกคนดีขึ้นมากแล้วทุกคนก็โห่ร้องตบมือแต่สังคมไม่เคยเปลี่ยนผมเน้นทุกอย่างคือให้สังคมร่วมกันเปลี่ยนร่วมกันทำผมอยากจะเป็นผู้ว่าที่เดินลงไปข้างล่างเสียดายเวทีมันสูงนะฮะแต่ผมอยากจะเดินไปกับท่านยืนอยู่ตรงนั้นด้วยกันหันมาด้วยกันและก้าวสู่อนาคตนั่นคือผู้ว่าที่ผมจะเป็นผมจะปรับเบสิกพื้นฐานทั้งหมดตาม12ข้อเดี๋ยวเราจะมีพูดถามซักถามกันได้นะครับงวดนี้เป็นปราศรัยที่แปลกกกต.เขาแซวผมว่าเหมือนเดี่ยวไมโครโฟนตอนเปิดครั้งแรกนะฮะอีแต่สุรินทร์ทำอะไรมันเปิด MV แล้วมันนี่มัน MV ทำไมมันไม่เหมือนเพลงหาเสียงเลยเนี่ยมาแรปมาเลิฟอะไรกันงวดนี้มาต่อด้วยเพลงอัลเทอร์เนทีฟอีกแต่ว่าผมขอเสนอวิธีการแบบนี้จะให้ผมพูดไฮปาร์คก็ได้นะครับพูดไฮปาร์คแบบทุกคนเฮ้ยตบมือทำได้แต่ว่าผมเลือกที่จะไม่เป็นแบบนั้นผมอยากจะหาเสียงคู่ความรู้ให้ทุกคนรู้ว่าผมกำลังเจออะไรกำลังทำอะไรและมันเป็นความรู้สึกที่มีค่ามากๆในการที่เราสามารถช่วยกันดึงคนออกมานะครับยอดการเดินของผมวันนี้อยู่ที่เกือบ 300,000 สาเหตุที่ทำให้เดินได้น้อยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 20,000 กว่า9นะครับสาเหตุที่ทำให้น้อยผมก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีแต่ว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาดีเบตทุกวันวิสัยทัศน์ทุกวันเสวนาทุกวันสัมภาษณ์ทุกวันและเป็นแบบนั้นต่อเนื่องมันก็ทำให้ยอดการเดินเนี่ยลดแต่ผมก็ไม่เป็นไรผมก็จะทำของผมอย่างนี้ต่อเนื่องและพูดกับทุกท่านโกงก้าวเดียวผมก็ไม่โกงถ้าแค่ก้าวเดินยังโกงอย่างอื่นท่านไม่ต้องห่วงโกงระเบิดแน่ไม่โกงแม้แต่ก้าวเดียวแล้วถ้าใครจะมาบอกผมว่าไอ้นี่ผิดคำพูดล้านเก้าผมบอกถ้าผมเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อไหร่ผมจะเดินจนครบล้านเก้าเดินมันไปเรื่อยๆเข้าชุมชนเข้าถึงทุกๆคนและชวนทุกๆคนออกมาเปลี่ยนเดินไปเรื่อยๆครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงถาวรที่ผมรู้สึกและผมอยากจะผลักดันผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกอันนึงทำไมผมถึงได้ก้าวออกมาแรกๆครับวันที่ผมประกาศผมก็บอกว่ากกต.อนุมัติให้49ล้านหึ49ล้านนี่ต่อ25คนหรือเปล่าโอ้โหเยอะนะเนี่ยทีมผม
ั่นหัวคนละคนละ49ล้านทุกท่านคิดเหมือนผมไหมครับว่ามันมาจากไหนวะเงินน่ะ49ล้าน1แสนบาทเงินเดือนผู้ว่า4ล้านกว่าจะเบี้ยประชุมอีกเท่าไหร่วะ4ล้านกว่าบาทผมก็ตกใจว่าเอ๊ะเขาทำไมต้องใช้เงินกันขนาดนั้นผมก็เริ่มปฏิเสธอันแรกเลยเขาก็หาผมเป็นพวกผู้ว่าหัวกบฏมาหาเสียงแบบหัวกบฏทุกคนคงจำได้หลายหลายคนตามหาผมว่าเอ้ยวันแรกที่ไปรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าหายไปไหนทำไมไม่เข้าไปจับเฮ้ยเสียพื้นที่สื่อเยอะแยะผมบอกว่าอย่างแรกที่ผมจะทำเลยก็คือไปจับเลือกเบอร์เอ้าแล้วไม่จับฉลากเลือกเบอร์แล้วทำยังไงอ่ะเข้าไปถึงก็ใครมาก่อนก็ได้เบอร์ก่อนทำไมจะต้องไปเป็นแบบนั้นนึกไม่ออกในที่สุดผมก็โทรหาเลขาผมบอกว่าเอ้ยเบอร์อะไรละ17แล้วค่ะคุณสุริศเบอร์18ได้ไหมได้แล้วค่ะเดินเข้าไปได้เบอร์18เอ้าปรากฏว่ามีคนหนึ่งสละสิทธิ์ไม่สละสิทธิ์ฮะไม่ได้ตามคุณสมบัติผมก็เลยได้เบอร์17โอ้โหอุตส่าห์แบบคำนวณเรียบร้อยแล้วนะว่ายังไงก็ต้องได้เบอร์18แน่นอนเพราะ1กับ8เนี่ยผมกับคุณพ่อโตมาด้วยได้9ก็ชอบเมษายศาสตร์อะไรนะมันเป็นความชอบภายในครอบครัวก็ได้17หันเรียงฟ้ามาอ๋อท่านชาย16ผมห่างกับท่านชายคะแนนเดียโอ้โหเวิร์คจริงๆไปจับกันอยู่แทบตายนะฮะแต่เบอร์จริงๆที่ผมอยากได้เนี่ยคือเบอร์9ก็พี่พงศพัฒน์ก็ได้ไปนะครับไม่เป็นไรนั่นคือสิ่งแรกที่ผมปฏิเสธสิ่งสองที่ผมปฏิเสธก็คือป้ายหาเสียงตามท้องถนนผมไม่เคยเลือกผู้ว่าคนไหนจากป้ายหาเสียงข้างถนนเลยวันนี้ถ้ารู้สึกมันเยอะแยะมากมายโมโหลานนะเฮ้ยเห็นป้ายเดียวก็พอแล้วเฮ้ยเธอไปอีกสาวรู้แล้วว่าจะทำต่อไปเธอไปอีกสาวรู้แล้วว่าไร้รอยต่อเธอไปอีกสาวพี่เสรีสวัสดีครับวีรนาบุรีมาเธอไปอีกผู้ประสานสิบทิศวันนั้นเขาก็บอกว่าสุริศไม่ลงทุนเลยอยากให้ผมลงทุนไหมผมพ่อค้านะอยากให้ผมลงทุนไหมเพราะผมไม่ได้กำลังมาแบบลงทุนแล้วทุกท่านเชื่อไหมฮะวันแรกที่ไปดีเบตใจแป้วแวบเลยเขาก็นั่งอย่างนี้ฮะนั่งดีเบตปุ๊บก็ผมก็ต้องไปยืนอยู่กับ4-5คนใช่ไหมฮะแล้วก็ปุ๊บเสร็จแล้วก็มีโอ้โหกองเชียร์ท่านชายมาเว้ย16น้ำเงินหลาเลยหันมา มีเลขาอยู่คนหนึ่งกระทีมอีกคนหนึ่งกำลังจดไม่เป็นไรนะพอพี่โคสิกพิตี้เพียบมาแล้วตายแล้วไม่สุริศเอาไงวะนี่ฮะเสร็จแล้วพี่เสียงดีที่สุดมาพี่พงศพัฒน์มาปรากฏว่าผู้จัดงานนี่ก็ไม่ได้เห็นใจผมเลยฮะเขาจัดเป็นโซนเลยครับโซนนี้เดี๋ยวได้ภาพไหมโซนนี้ของท่านชายนะโซนนี้ของพี่พงศพัฒน์นะโซนนี้ของพี่เสรีนะฮะพี่โกศิษฐ์นะฮะโซนนี้แล้วดันจัดเก้าอี้เท่ากันอีกอะไม่นำชั้นยังไม่พอครับเอาละท่านพิธีกรมาเดี๋ยวบอกเลยเอาละครับขอเสียงเชียร์ให้กับคุณสุริศหน่อยครับวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วท่านก็ไม่ไปช่วยผมตั้งแต่วันนั้นก็แปะโอ้โหกองเชียร์คุณสุริศมาเรียบร้อยจังนะครับไม่ใช่เวทีเดียวครับครั้งแล้วครั้งเล่าผมอิจฉานะอิจฉานะเวลาเห็นเขาเป็นกุนซือแล้วคอยให้ข้อมูลหมดก่อนจะตอบคำถามผมอิจฉามากนะครับแล้วแต่ละท่านมาก็จะมีผู้ติดตามมาแล้วได้ที่จอดรถดีกับผมเสมอเลย ก็ไม่เข้าใจว่ารถมันก็ขนาดเท่ากันไม่เป็นไรความรู้สึกแรกๆตอนที่เริ่มหาเสียงเป็นอย่างนั้นใจแป้วมากสู้เขาได้ไหมเนี่ย
สู้เขาได้ไหมเนี่ยไม่เป็นไรออกเดินตลาดสุริศเบอร์17ครับขอให้เรามาเชื่อแบบเดิมเลือกแบบเดิมได้กรุงเทพแบบเดิมคุณนะฮะผมสุริศเสียพลานะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขเราจะมาเปลี่ยนแปลงด้วยกันแล้วก็แจกเบอร์แม่ค้าที่อนุสาวรีย์มันไข่วะเนี่ยฮะวันที่2เดินไปนี่ไงไอ้โล้นน่ะไอ้สุหาอะไรสุหาแล้วชื่อมันอ่านไม่ออกเลยเนี่ยผมทำเรื่อยๆของผมครับทำเรื่อยๆวันนี้เดินตลาดถ้าจะไปเดินตลาดเสียงจะเกรียวกราวมากไอ้โล้นนี่มันจะมายึดแผงกูนี่สำเร็จแล้วเราสร้างชื่อได้ถึงรากหญ้าแล้วผมเจอหมดขยำมาบัดทิ้งจิบมาหน้าตาโกรธมากพี่ผมโกรธคืออย่างนี้เรามาอยู่ร่วมกันพี่ผมก็ไม่เป็นไรเราก็ทำเสร็จแล้วก็ได้ไปนั่งคุยกับพ่อค้าแม่ค้าครับเพื่อทำความเข้าใจว่าเดี๋ยวเราอยู่ร่วมกันก่อนนะในสังคมเราต้องมีกฎเกณฑ์อะไรก็บลาบลาบลาว่าไปแต่ท่านเชื่อไหมฮะมันมีจุดเปลี่ยนที่แต่ละครั้งมันเปลี่ยนไปนี่คือการเลือกตั้งครั้งแรกของกรุงเทพมหานครที่ประชาชนมีส่วนช่วยผู้ว่าของเขาที่เขารักสูงสุดและไม่ได้ต้องการใครมาบอกว่าฉันจะให้นี่มาด้วยหัวใจจริงๆเริ่มตั้งแต่ป้ายโหวต17คนแรกวันนี้ร่วมพันรูปไม่มีครั้งไหนครับที่เลือกตั้งผู้ว่าแล้วเป็นแบบนี้มีแต่ผมต้องเตรียมโปสเตอร์แล้วแจกให้ท่านช่วยรับไปหน่อยนะครับแต่ครั้งนี้ทุกท่านช่วยกันทำกระจายแล้วท่านเชื่อไหมครับมันเกิดผลอย่างโมโหฬารหลังจากนั้นโพลสำนักต่างๆเริ่มออกมาผมอายนะผมก็บอกเลขาบอกเฮ้ยเพื่อนด่ากูทุกวันเลยเว้ยสุริศไม่มีชื่อมึงเลยอยู่ในโพเนี่ยไม่มีเลยว่ะเฮ้ยต้องเป็นรักผมว่าไอ้สงสัยเขายังไม่ติดหรืออะไรมั้ยไม่เขาไม่รู้จักมึงเฮ้ยเพื่อนอย่าพูดอย่างนี้ดิเจ็บใจนะโต้กูรักมึงนะกูพูดตรงๆเขาไม่รู้จักมึงผมเกิดแรงขึ้นก้อยชื่อเลขานะฮะก้อยผมจะสู้ยิบตาเลยเขียนจดหมายถึงผอ.ให้หน่อยว่ามีสุริศอยู่ในโลกนี้ด้วยเรื่องจริงนะครับผมสู้ของผมทำของผมไปเรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนโพลออกมาว่าผมติด1ในท็อป5และผมติด1ในท็อป5ได้จริงๆจากพลังการช่วยเหลือของทุกๆคนเพราะผมไม่มีทุนขนาดนั้นครับและผมก็จะไม่ใช้ตังขนาดนั้นด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดเผยตัวเลขเงินที่ผมใช้ทั้งหมดว่าเท่าไหร่และไม่มีแม้แต่บาทเดียวที่ผมจะปกปิดความจริงผมอยากจะบอกกกต.ด้วยซ้ำไปว่าพี่ครับพี่อยากให้ผมส่งแค่เงินที่ผมใช้ได้ไหมน่าจะถามทุกๆคนด้วยว่าเงินนั้นมาจากไหนใจแค่เขาใช้เงินอะไรบ้างแต่พี่ต้องสนใจว่าเขาเอาเงินมาจากไหนครับเงินที่ผมใช้ทั้งหมดคือเด็ก 2-3 คนที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้ลูกของผมบาทหนึ่งที่จะออกนะครับบาทเดียวแล้วเนี่ยของข้าเดินไปก็เดินคนเดียวไม่เป็นไรทำเข้าไปตามสิ่งที่เราเชื่อว่ามันควรจะเปลี่ยนกรุงเทพได้ด้วยนโยบายที่ดีลงพื้นฐานขอสังคมออกมาช่วยผมติด1ใน5
ผมทำต่อไปอีกผมเข้าผ่านดีเบตอีกหลายเวทีมากจนมีจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญครับผมไปดีเบตที่ช่อง9โหดมากบีบหัวใจสุดๆฮะนั่งท็อป5พี่โกศิษฐ์พี่พงศพัฒน์พี่ท่านชายพี่เสรีแล้วก็ผมวันนั้นวันวัดจากคนที่ไม่เคยผอ.โพลไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำไปทำมา 2-3 อาทิตย์หลังจากที่สมัครเข้าไปวิธีการก็อย่างนี้ฮะเขาจะให้คำถามเขาจะให้คำถามเสร็จปั๊บเขาก็จะถามเขาก็จะบอกว่าให้ลุกขึ้นตอบ4นาทีและผู้ฟังทั้งหมดเนี่ยก็คือผู้ฟังที่ใช้ลักษณะเดียวกันกับโพลใช้ลักษณะเดียวกันกับโพลนะฮะแบ่งเป็นนักศึกษาแบ่งเป็นแพทย์แบ่งเป็นข้าราชการแบ่งเป็นแม่บ้านแบ่งเป็นบลาบลาว่าไปทำทั้งหมด2รอบรอบแรกทายสิฮะใครชนะพี่พงศพัฒน์ชนะท่านชายมาอันดับ2สุหฤทธิ์อยู่อันดับ3จากผลโหวตในนั้นสุหฤทธิ์อยู่อันดับ3รอบที่2ครับคำถามโหดกว่าเดิมแล้วไม่มีคำถามล่วงหน้านะครับสดๆเดี๋ยวนั้นพูดออกไปเสร็จเดินปุ๊บเสร็จปั๊บผลโพสต์แหมเวลาเบรกโฆษณานะฮะทุกท่านนั่งดูโฆษณาเพลินเนี่ยผมเนี่ยตึ๊บๆไอ้ผลมันจะออกมาเป็นยังไงวะแล้วเขาจะมีให้ชูด้วยนะหัวใจแล้วก็เขียนเบอร์ว่าเลือกเบอร์อะไรโอ้โหกดดันไหมล่ะฮะเนี่ยช่วงที่โฆษณาแล้วผลโพสต์จะออกเนี่ยผู้สมัครทุกคนแบบรอบที่2ผู้ชนะคือท่านชายครับคนที่2พงศพัฒน์พี่พงศพัฒน์คนที่3ยังสุหฤทธิ์สยามลาอยู่และคะแนนเพิ่มขึ้นเท่าเดิมหลังจากวันนั้นโพลแต่ละสำนักจะมีอยู่3 4 3 4สลับกันผมจะขึ้นที่1ครับและผมจะทำจนผมขึ้นที่หนึ่งไม่ว่าอะไรก็ตามอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะเปิดสูตรวันนี้พอดีเมื่อวานมีปราศัยใหญ่มีปราศัยใหญ่เสร็จแล้วก็สมาชิกเขาก็สมาชิกพรรคเขาก็อาจจะพูดอะไรที่เป็นประเด็นอะไรนิดหน่อยเสร็จแล้วนักข่าวก็โทรมาผมก็บอกผมขอได้ไหมอย่าให้ผมอยู่ในความขัดแย้งเหล่านั้นเลยผมคงไม่เป็นประเภทจะต้องตอบโต้แต่ละอัน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 อย่าให้ผมไปอยู่ในความขัดแย้งนั้นทางออกของกรุงเทพวันนี้คือให้พรรคระดับชาติอยู่ระดับชาติเชิญขัดแย้งให้พอกรุงเทพมหานครวันนี้เขาให้ท่านสามารถเลือกผู้ว่าโดยอิสระแต่วันนี้ทุกคนกำลังกลับตลปัดกับอำนาจที่ได้มาให้กับทุกท่านโดยกำลังปฏิเสธผู้สมัครอิสระทั้งที่เป็น10ปีผู้สมัครอิสระทำได้และทำได้ดีด้วยผมก็ไม่คิดว่าจะต้องมีพรรคการเมืองไหนมานั่งรับผิดชอบเวลาผมทำผิดผมรับผิดชอบของผมเองได้มันมีอำนาจผู้ว่าไม่ใช่มาตัวเปล่านะครับมันมาทั้งอำนาจมี20สำนักมีงบประมาณ 60,000 กว่าล้านที่ต้องบริหารมีลูกน้องร่วมแสนคนที่ต้องคอยดูอย่าให้ผมไปอยู่ในความขัดแย้งนั้นผมก็นั่งคิดว่าทุกท่านหลายคนในนี้ก็ยังมีกังวลนะครับอยู่ดีๆผมก็กลายไปเป็นหนึ่งในปัจจัยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็โดนว่าไอ้เนี่ยทำเสียงแตกหมายยังไงผมก็เสียงแตกเพราะผมพูดดังคือนึกออกไหมผมไม่ได้เสียงแตกเพราะผมพูดดังและพูดเข้าหัวใจคนด้วยพูดในสิ่งที่เขาต้องการเบสิกพื้นฐานที่สุดและผมยึดหลักของผมว่ารู้ไม่ได้คุณต้องรู้สึกขอเมานิดนึงยังพอมีเวลานะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะไปเจออยู่กลุ่มหนึ่งผมก็บอกว่าโอเครู้ไม่ได้ต้องรู้สึก
เริ่มเดิน1.9 ล้านเอาอย่างนี้ผมขอแปลงแล้วกันนะวันนี้ผมกำลังมีนโยบายเรื่องจักรยานไม่ใช่ลูกมีน้อยเอาอย่างนี้แล้วกันฮะผมก็โทรหาคุณแนนนะฮะคุณแนนก็จะเป็นหุ้นส่วนร้านคาเฟ่เวลโดมนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีกวนอยู่เขาก็พาผมขับจักรยานครับก็เริ่มกันที่บริษัทผมคุณแนนก็บอกผมว่า2 โมงเสร็จแล้วคุณสวยพี่โต้2 โมงเสร็จแล้วพี่ตะวนไปตะวนมาแน่นเลยนะเชื่อไหมครับผมจะมีประสบการณ์ที่มีค่ากว่านี้ได้ยังไงคุณแนนเขาก็พาเข้าไปนี่มึงกรุงเทพเขาเหรอเนี่ยเขาพาเข้าไปในเมืองในซอกในซอยวันนั้นก็คุยกับวิทย์ด้วยเฮ้ยกรุงเทพมันมีไอ้นี่อยู่ด้วยเหรอมันซ่อนอยู่ที่ไหนทำไมมันไม่ถูกขุดขึ้นมาทำไมมันไม่ถูกนำขึ้นมาใช้เข้าไปตามชุมชนครับเสร็จแล้วก็ผ่านเกสต์เฮาส์ที่อยู่ริมแม่น้ำขับทางริมแม่น้ำสวยงามมากไปมูลนิธิโลกสีเขียวเพื่อไปรับหนังสือเสร็จแล้วก็แวะไปพักคาเฟ่เวลโดมเสร็จแล้วก็อีกสักชั่วโมง2 ชั่วโมงก็จะกลับเพราะมีสัมภาษณ์ต่อก็เข้าไปคุยออกรสชาติมากเลยนะฮะในคาเฟ่เวลโดมก็มีน้องคนหนึ่งก็บอกพี่โต้อยากรู้จริงๆป่ะที่พี่เห็นนะสิงสิวเดี๋ยวพี่มาเจอของจริงกับผมคุณแนนก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะผมก็หันไปก็แล้วแต่คุณแนนครับยังไงก็ได้หลังจากนั้นกินน้ำวันเดียวพี่แนนและกวนซัดผมเต็มๆไป36 กิโลเสร็จถึงออฟฟิศ5 โมงเย็นผ่านถนนทุกแบบรู้สึกดีเลยเพราะว่าผมเดินเข้าบ้านด้วยท่านี้ครับเหลือบมองภรรยาหิวเดินต่ออาบน้ำเดินลงมากินเสร็จอิ่มนอนนะไม่มีทางที่ผมจะได้ข้อมูลหรือผมจะได้ความรู้สึกที่ดีอย่างนั้นได้อีกถ้าพวกเขาไม่พาผมไปแล้วท่านอย่าหยุดพาผมไปนะครับถ้าผมประสบความสำเร็จขึ้นมาเป็นผู้ว่ากทม.ผู้ว่าที่เปลี่ยนแปลงได้จริงและเปลี่ยนแปลงแรงๆภายในเมืองโดนเล่นงานทั้งสิ้นผมได้รับไฟล์เมืองโบโกต้าเรื่องจักรยานเนี่ยมาเยอะมากครับวันนี้ผลลัพธ์ที่ท่านเห็นเนี่ยผู้ว่าเขาเกือบจะเข้าคุกเรื่องกฎหมายต้องสู้กันสุดท้ายเขาชนะด้วยอะไรรู้ไหมฮะประชาชนเขาไม่ยอมเพราะนั่นคือผู้ว่าของฉันใครอย่ามาแตะแล้วเขาทำจนประสบความสำเร็จและเมืองแล้วเมืองเล่าที่เป็นแบบนั้นผมยกตัวอย่างจักรยานเพราะว่ากรุงเทพจะไม่ได้เปลี่ยนด้วยจักรยานอย่างเดียวจะเปลี่ยนในหลายๆมิติและผมรู้ว่าผมต้องเจออะไรบ้างจากนโยบายต่างๆที่ผมกำลังจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเท้าคืนความปลอดภัยผมเดินบนถนนมากเพียงพอแล้วทุกท่านเดินบนถนนมากเพียงพอแล้วเราทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันบนทางเท้านี้ใครมาเป็นเจ้าของยึดเป็นผลประโยชน์มิได้นั่นคือจุดยึดของผมและสิ่งแรกที่ต้องทำคือขอทางเท้าให้คนเดินก่อนแม้มันจะไม่ง่ายแต่ถ้าทุกท่านอยู่กับผมช่วยผมผลักดันปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะท่านชี้ผมเองอยู่ข้างนอกและผมก็จะทำของผมประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะชอบหรือไม่ชอบก็ได้แต่ผมจะเป็นผู้ว่าที่ขอให้ท่านเปลี่ยนแปลงร่วมกันมันจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเช่นเรื่องที่2การจราจรแก้ปัญหาจากศูนย์คุณจะต้องการไม่เรียวกี่อันฮะในการที่จะบอกให้ทุกคนทำถูกกฎวันนี้ผมมีภาพให้เห็นชัดเจนมากทุกท่านโปรดกลับไปและเข้าไปในแฟนเพจผมเลน4 เลนปรากฏว่ารถเมย์รถตู้จอดเต็มไปหมดรถแท็กซี่จอดเต็มไปหมดจนเหลือ1 เลนขวามือครับคุณจะสร้างอีกกี่ถนนมันถึงจะพอครับพอได้แล้วเปิดพื้นที่ถนนพื้นที่ผิวให้รถวิ่งได้ดีที่สุดก่อนอันดับแรก
นั่นคือสิ่งที่จะต้องทำเล่าเลยไปเรื่องของกลัวเสียงแตกผมก็ไม่ทราบว่าใครจะเป็นอะไรและใครเป็นคนสร้างความกลัวนั้นใครเป็นคนบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คุณจะตัดสินใจนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเป็นสิ่งของเราเนี่ยทำไมต้องกลัวเพราะว่าผมจะแพ้ก็อย่ามาเลือกผมผมขอเปิดสูตรอันนี้นะครับแล้วผมขอยกตัวเองออกไปแล้วก็จะทำให้ท่านอยากเลือกพรรคการเมืองเลือกไปในปี2551ครับที่หนึ่งคือพรรคประชาธิปัตย์พี่อภิรักษ์ได้ไป 900,000 กว่าคะแนนที่สองคือพรรคเพื่อไทย 400,000 กว่า 500,000ผมก็ไม่รู้วันนี้จะได้มากกว่าหรือเปล่านะที่สามกับที่สี่คือคุณชูวิทย์จะได้ไหมคุณชูวิทย์กับดร.แดนสองคนนี้รวมกันคะแนนเท่าไหร่รู้ไหมครับ600,000พวกไม่เป็นไรฮะพี่ชอบพักเชิญเลือกพักแล้วก็อย่ามาด่าผมอย่าให้ผมเข้าไปอยู่ในวงเวียนนั้นได้ไหมแล้วผมภูมิใจมากนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผมไม่ได้ปริปากด่าใครแม้แต่คนเดียวไม่มีและไม่ทำไม่มีวันครับการเมืองที่จะดีต้องเลิกด่ากันคุณทำสิ่งที่คุณทำพูดมาเรื่องนโยบายว่าจะทำอะไรนักข่าวถามบอกผมไม่ทราบผมอย่างนี้ไม่พูดเอามันอยู่แค่นี้และไม่มีนโยบายใหม่เข้ามาอีกสูตรของผมครับในการที่เราจะได้สุริเป็นผู้ว่ากทม.และผมขอทุกท่านช่วยเผยแพร่อาทิตย์หน้าผมจะมีภาพกราฟิกให้ท่านช่วยเผยแพร่ออกไปความกลัวจะได้หมดเสียทีแล้วอย่าให้ใครมาย้ำอีกทำไมต้องบอกขนาดห้ามไม่ให้มาเลือกพรรคอิสระสังกัดอิสระผมบอกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเอางี้ไม่เป็นไร600,000นะครับสูตรของผมคือผมขอคนที่เคยรักประชาธิปัตย์100,000พอถึงแน่นอนถึงแน่นอนผมอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้เดี๋ยวขอข่าวไปยังไงนะแต่ผมขอแสนเดียวเท่านั้นเองถ้าใครยังรักก็เชิญครับไม่เป็นไรแต่อย่ามาด่าผมได้ไหมผมขอหาทางร่วม100,000คนพรรคเพื่อไทยครับผมขอ 50,000 คือพรรคเพื่อไทยก็น่าจะมีหัวก้าวหน้าที่พอจะเห็นไอ้โลนนี่เป็นผู้ว่าได้นะ 50,000 พอแต่กลุ่มนี้ครับที่จะเป็นตัวชี้ขาดว่าสุริจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นคือกลุ่มที่เคยเลือกชูวิทย์และดร.แดงผมก็เกรงใจผู้สมัครอิสระท่านอื่นนะฮะท่านบอกว่าจะขอหมดเลยมันก็ชั่วเกินไปอ่ะคือแหมก็หาเสียงได้มาเป็นมิตรภาพกันมานะฮะไม่ได้หมดหรอกก็ขอสัก 300,000 ครึ่งหนึ่งผมมีตุนแล้ว 400,500 บวกลบนะครับประชาธิปัตย์ยังได้อยู่เพื่อไทยก็ยังได้ไม่ต้องทรมานมาเลือกสุริไม่เป็นไร400,500อีกกลุ่มหนึ่งครับคือกลุ่มที่เพิ่งเริ่มเลือกตั้งได้เขาจะมีความสดใหม่ในการเดินเข้าไปในคูหาและกากบาทผมดีใจมากเลยผมเดินเข้าไปที่ศิลปากรฮะคือนึกออกมั้ยบางทีเดินไปผิดกลุ่มอ่ะอีนี่โรนนี่มันจะเอาผังก็คืนอื้อเลยมันชื่ออะไรอ่านยากที่หายที่เสือมันสมัครผู้ว่าผมไปศิลปากรไปจุฬาไปธรรมศาสตร์โอ้ยเดินเข้าไปกรี๊ดสนั่นเฮ้ยทำเพลงแทบตายไม่กรี๊ดกูอย่างนี้เลยรู้นี่สมัครผู้ว่าตั้งนานเป็นดีเจมาแล้ว20ปีแล้วผมรู้สึกผมบิลองครับผมรู้สึกว่าผมอยู่ถูกที่คืออย่างนี้นะฮะคนรุ่นใหม่ผมไม่ได้กำลังพูดถึงอายุนะครับ
ผมกำลังพูดถึงการเปิดความคิดและเคารพสิทธิ์ตัวเองก็ฉันผ่านร้อนผ่านหนาวมาฉันจะเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะคนที่ผ่าน40ถึง50อายุ40ถึง50พวกผ่านยุค80 90นะฮะพวกนี้ก็จะผ่านแบบวัฒนธรรมมานะน้องๆหลายคนในนี้อาจจะไม่รู้นะว่าเราดีใจแทบตายที่เราฝากเหล้าในร้านได้เราเคยดีใจเรื่องพวกนี้มาแล้วเราปฏิวัติวัฒนธรรมมาหลากหลายเราผ่านสเกตเราผ่านหลายๆอย่างมาด้วยกันอย่างต่อเนื่องครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่น่าสนใจและรู้สึกว่าจะชอบสุภริตกลับมาที่กลุ่มวัยใสที่ชอบกากบาทในครั้งแรกเรามีหลายแสนฮะผมขอสักแสนสองแสนกับอีกกลุ่มหนึ่งที่จะกลายเป็นตัวชี้เปลี่ยนอนาคตกรุงเทพคือผมขอประกาศร่วมกับทุกท่านให้ช่วยผมหาคน2ล้านคนนั้นให้เจอครับเราคือเมืองหลวงของประเทศเราไม่มีคนมาเลือก2ล้านคนนี่หรือเมืองหลวงที่คุณพอใจและพึงพอใจว่านี่คือตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแต่ไม่ออกมาเลย2ล้านผมก็ไปถามนะครับก่อนที่จะมานั่งออกมานั่งสมัครเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาเบื่อถึงแค่นี้นะเบื่อนี้เนี่ยเลยมาก็กลายเป็นเรื่องกำเดาแล้ว พอแล้วเบื่อหมดหวังไม่เคยคิดว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงได้อีกผมขอกลุ่มนี้อีกสักหลายแสนรวมกันมาผมมีสิทธิ์ได้1ล้านกว่าและผมจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครของทุกท่านให้ดูครับเลิกกลัวเรื่องเสียงแตกไม่มีเสียงแตกไม่ต้องห่วงตัวเล็กผมไม่มีวันแยกคุณมาจากใครผมขอกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนกรุงเทพจริงๆผมพอแล้วผมถึงลุกออกมาคุณจะทะเลาะอะไรกันนักหนาไอ้กระสอบทรายใบเดียวเนี่ยก็หยิบออกไปแล้วก็จบคือต้องอะไรนักหนาครับไม่เป็นไรชวนกันออกมามากๆนะครับหลังจากนี้จะเป็นแคมเปญที่ผมจะออกมาบอกว่าเลิกกลัวเรื่องเสียงแตกและคุณควรจะเริ่มชวนเพื่อนๆที่ไม่ออกมาใช้สิทธิ์ให้ออกมาใช้สิทธิ์กับอีกอันหนึ่งคือไวรัสความกล้า1คูณ7ไวรัสความกล้า1คูณ7คือขอให้ทุกท่านเชิญเพื่อนอีก7คนวันที่3ไปเลือกเบอร์17ความมหัศจรรย์มันจะเกิดขึ้นเซอร์ไพรส์มีจริงทุกท่านจะไม่เห็นผมมีรถแห่กันคือพรรคใหญ่ๆ2พรรคเขาเลิกดีเบตหมดแล้วนะฮะเขาเลิกไปสัมมนาเขาเลิกไปเสวนาใดๆทั้งสิ้นเลิกและเริ่มออกหาเสียงโดยการมีรถขบวนไปเยอะๆผมทนไม่ไหวผมเลยไม่มีเหมือนเดิมและจะไม่มีวันมีเพราะผมขับรถผ่านแวบเดียวให้ท่านเห็นท่านก็ไม่มาเลือกผมทำนายนะครับอีกหนึ่งอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้ไม่มีใครเลือกผู้ว่าด้วยนโยบายอีกแล้วเศร้ามากครับวันแรกที่ผมมาขออาสาทุกคนบอกว่าพี่โตพูดนโยบายมาแล้วอย่ามาเอามันก็บอกนโยบายทั้งหมดดิ้นรนพูดเรื่องนโยบายทั้งหมดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออาทิตย์สุดท้ายทุกท่านจะลืมแล้วว่าเรากำลังแข่งกันที่นโยบายเชื่อผมไหมครับนี่ก็เริ่มแล้วนะอาทิตย์สุดท้ายหนักกว่านี้อีกเราคนกรุงเทพจะไม่เลือกผู้ว่าด้วยนโยบายอีกแล้วทุกท่านต้องเคี่ยวครับท่านต้องทวงถามนโยบายจากผู้ว่าผมจะให้ท่านทวงทุกข้อที่ผมเขียนไว้และท่านอย่าลืมท่านอย่าลืมเด็ดขาดว่าผมเคยพูดอะไรบ้างมาทวงนั่นคือสิทธิ์ไม่อย่างนั้นนะครับทุกคนที่ออกมาหาเสียงเขาจะรู้สึกง่ายดายเหลือเกินคนกรุงเทพพูดอะไรก็พูดไปให้ยิ้มแย้มนี่ผมพูดเหมือนผมไม่ได้สมัครผู้ว่าเลยนะแต่ผมพูดจริงๆกับทุกท่านครับเคี่ยวกับผมสัญญาอะไรไว้มาเอาคืนกับผมกากบาทที่ท่านให้ผมมีค่าสูงสุดไอ้สุริตอย่าไปล้อเล่นกับมันแต่ทำไม
คนกรุงเทพกำลังจะกลับไปเลือกอะไรที่มันอะไรที่จะทำให้ผู้ชนะรู้สึกสบายใจว่าคนกรุงเทพไม่มาทวงฉันหรอกมันกี่ครั้งแล้วครับกี่ครั้งแล้วผมพอแล้วผมคิดว่าเราควรจะต้องลุกขึ้นมาแล้วสู้กันแบบยิบตาพรุ่งนี้ผมจะขอโพสต์เพลงนี้ครับที่เป็นเพลงที่น้องคนหนึ่งเขาทำมาให้และมันก็อาจจะเข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับผมขอรบกวนทุกท่านชมอันนี้พรุ่งนี้ฝากแชร์ต่อออกไปผมเหลือเวลาแค่ทีเดียวครับที่เราจะช่วยกันแชร์แล้วก็บอกว่าเราไม่เคยเลือกเพราะความกลัวผมมีสูตรของผมแล้วฝากท่านช่วยกระจายด้วยและไม่ต้องกลัวอะไรผมจะทำของผมอย่างนี้พรุ่งนี้มาแชร์เพลงนี้ด้วยกันนะครับนี่คือหนึ่งในเพลงหาเสียงนะฮะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดนะครับYeah.
ราสามารถเปลี่ยนกรุงเทพของเราได้เราเปลี่ยนได้และออกมาร่วมกับผมเชิญชวนเพื่อนๆทุกๆท่านถ้าท่านมั่นใจในตัวผมผมขอรบกวนอีกอย่างนึงถ้าท่านเป็นดารานักร้องไม่ต้องเชียร์ผมผมแค่อยากจะให้ทุกๆท่านช่วยผมนิดเดียวเพียงบอกให้ทุกๆคนออกมาเลือกตั้งครับขอให้ทุกๆท่านช่วยประสานเสียงกันเซอร์ไพรส์มีจริงเราเป็นเมืองหลวงคนเลือกเพียง 50% ไม่ได้เด็ดขาดครับช่วยผมนะครับช่วยผมนะครับผมขอเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าอาทิตย์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นครับอย่างแรกผมทนกระแสการมีป้ายหาเสียงไม่ไหวทนไม่ไหวครับผมเลยขอเปิดตัวป้ายหาเสียงที่มันควรจะเป็นสักทีในกรุงเทพมหานครของเราคือถังขยะนี้วันที่27นะครับทุกท่านจะเห็นป้ายหาเสียงรุ่นใหม่ล่าสุดคือถังขยะเราอย่าสร้างขยะเราต้องสร้างที่ทิ้งให้มันครับนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังอยากจะบอกกับทุกท่านและเป็นสัญลักษณ์อยากจะหัวกบฏเราสามารถหัวกบฏได้ด้วยความอ่อนน้อมในสิ่งที่ถูกต้องทีมงานเขาบอกทันทีกับผมว่าอะไรฮะคุณสุริศไอ้ป้ายหาเสียงเนี่ยนะ2วันหายหมดก็ให้รู้ไปไม่ใช่กลัวแล้วก็ไม่กล้าทำสิ่งที่ตัวเองเชื่ออย่างน้อยมันคงไปเป็นประโยชน์อะไรกับบ้านใครสักบ้านหนึ่งได้อิตาเลียนฮะที่ถ่ายรูปเนี่ยจะพาผมไปนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้าครับสิ่งสองก็คือผมขอรบกวนทุกท่านช่วยแชร์มิวสิกวิดีโอหาเสียงนี้ไม่ได้กำลังบอกให้ใครกล้าหาญแค่บอกว่าอย่าให้ใครป้อนความกลัวฉันมีความคิดเริ่มสร้างพูดนโยบายมันต้องใช้เวลาผมจึงต้องอาศัยเรื่องพวกนี้เรื่องที่3ที่จะเกิดขึ้นอาทิตย์หน้าคือสูตรสำเร็จการคำนวณที่ท่านไม่ต้องกลัวเสียงแตกอีกนั่นคือสิ่งทั้งหมดที่ผมจะทำได้ในอาทิตย์หน้านะครับและมันก็คงจะมาถึงวันที่ผมทำงานมาทั้งหมด4เดือนก็คือวันตัดสินวันที่3มีนาทีมงานเขาบอกคุณสุริศต้องมีจอทีวีไว้เยอะๆนะแล้วก็ชวนทีมงานมานั่งคุยกันแล้วเดี๋ยวนักข่าวก็จะมาทำผมก็บอกว่าผมไม่ได้อยู่ครอบครัวนานละวันที่3ผมไปเลือกตั้งเสร็จผมก็จะใช้ชีวิตวันหยุดปกติแล้วผมจะรอคอยโทรศัพท์ว่าเอ็นชื่อเล่นที่บ้านผมชื่อเอ็นผมจะรอคอยโทรศัพท์จากพี่ชายคนโตผมบอกว่าเอ็ดเราได้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่ละเขาเบอร์17และต้องเป็นไม่ได้เขาเบอร์17ผมแค่ขอให้ทุกท่านอย่าทิ้งผมในช่วงนี้มันผ่านมาเยอะแล้วครับผ่านมาเยอะแล้วอาทิตย์เดียวแล้วจะรู้ว่ากรุงเทพมีพลังเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่อย่าให้ผมเพียงคนเดียวเราทุกคนก้าวออกมาด้วยกันชวนเพื่อนชวนพี่น้องชวนคนที่ไม่ออกมาใช้สิทธิ์และมันถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนผู้ว่ากรุงเทพมหานครของคุณคนต่อไปเบอร์17สุหฤทธิ์เสียวราครับขอบคุณครับ